4K เป็นคนที่อาจารย์ชอบน่าจะน่าจะลงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ทำนิวโรครับน่าจะมีการชนทดสอบแล้วก็ลงอีกรอบก่อนที่จะขึ้นใหม่แต่รอบขึ้นจริงยังไม่ใช่น่าจะอีกสักรอบหนึ่งน่าจะรอใช่คือถ้าดูอย่างนี้มันน่าจะแบบเนี่ยอันนี้น่าซื้อที่มาตอนที่ตรงนี้น่าซื้อนะครับตอนที่16บาทตอนนี้ไม่เป็น A B C ดูครับอันนี้จบรอบขึ้นไปที่5จบละนะครับ5นะครับแล้วตรงนี้มันลงมาที่ A นะครับเฮ้ยเอาไปละความชำนาญในที่จะดูหุ้นบางทีดูกราฟพวกนี้แบบดูเร็วครับคือที่มองอย่างนี้เพราะว่าไอซ์ไซมันย่อเห็นไหมครับคือมันย่อเนี่ยตรงนี้แหละย่อมเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยต้องออกต้องเซลล์ตรงนี้ครับต้องเซลล์นะครับแล้วถามว่าจุดซื้อจริงๆเนี่ยจริงๆไม่มีจุดซื้อนะครับจุดซื้อต้องรอเบรกเส้นจุดซื้ออยู่ตรงนี้ครับได้ครับได้แต่ว่าตรงนี้อาจจะยังไม่จบนะครับถ้าจะขึ้นต้องเบรกนี่ครับเบรกนี้ถึงจะขึ้นเบรกครับอันนี้เหมือนน่าจะลงแล้วค่อยทดสอบใหม่นะครับซึ่งอาจจะมีไซด์เวย์นะครับเช่นแบบไซด์เวย์ถ้าผมมีผมก็ต้องอดทนนะต้องทนต้องถือยาวต้องทุนพี่ด้วยประมาณ25โอเคนะครับกลับมาต่อกันนะครับดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับ SEC นะครับวันนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะครับฮัลโหลนะครับเนี่ยประเด็นที่จะให้ดูคือว่าราคาเนี่ยนะครับวันนี้มันกลับมานะครับก็เป็นจุดที่ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยถ้าคุณดูย้อนรอบแต่ก่อนเนี่ยพูดง่ายว่าคุณเอาอดีตมาดูแล้วคุณดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับยกตัวอย่างถ้าราคาทำนิวไฮนะครับราคาทำนิวไฮอย่างเงี้ยทำนิวไฮแต่ตัวของอินดิเคเตอร์คันเร่งไม่ทำนิวไฮสิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณต้องระวังว่าราคาอาจจะไม่ไปแล้วนึกภาพออกไหมเพราะคนขับปล่อยคันเร่งราคาวิ่งไปต่อความเร็วรถวิ่งไปต่อปล่อยคันเร่งแล้วต้องระวังนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องหาคือหาจุดออกนะครับดังนั้นเมื่อเห็นภาพนี้เมื่อไหร่หาจุดออกก่อนนั้นเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยพอราคาเนี่ยราคาไปต่อนะแต่ตัวของคันเร่งมันย่อละมันแปลว่าเฮ้ยหลังจากจุดนี้ไปเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณต้องหาจุดออกนะครับแต่ถามว่าออกทันทีไหม
ม่ใช่ถูกไหมเพราะรถยังวิ่งต่อถูกไหมคุณก็ปล่อยให้ profit let profit run ไปก่อนนะครับดังนั้นจุดที่คุณหาคือหา stop loss นั่นเองจุด stop loss ที่ดีคือจุดเดียวกับจุด take profit นั่นเองนะครับนึกภาพให้ดีนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยจุด stop loss เนี่ยคุณออกได้ทั้งหลุดเส้นตัวนี้นะครับหรือออกได้ทั้งในส่วนของหลุดเส้นก่อนหน้านะครับนั้น warning sign คุณเห็น warning sign อยู่แล้วนะครับแล้วการซื้อใหม่เนี่ยถามว่าอย่างที่ผมบอกคุณควรซื้อในจุดที่โอเวอร์เลยครับโอเวอร์โซนะครับมี2แบบมีคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีคำถามอยู่ถ้าคุณซื้อในจุดโอเวอร์โซนะครับสิ่งที่คุณ expect ราคาควรจะขึ้นทันทีหรือควรจะลงต่อควรจะลงต่อถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณมีเงินระยะยาวถามว่าถ้าคุณเห็นหุ้นแบบนี้แล้วคุณซื้อในจุดที่โอเวอร์โซทันทีราคายังไม่วกกลับเนี่ยนะครับลองคิดพร้อมกันนะว่าถ้าคุณซื้อในจุดนี้ที่ราคายกตัวอย่างตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะอ่ะคุณเห็นหุ้นลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้คุณจดสมมุติตัวนี้คือ stock with list ของคุณตัวนี้วิ่งลงมานะครับคุณมองแล้วคุณเฝ้า150แล้ววันนี้ลงมาเหลือประมาณสักโอ้โห35นะแล้วลง over sold ในภาพมันเลยสวยมั้ยเจ๋งมั้ยเจ๋งถ้าวันนี้มีปันผลคุณซื้อมั้ยเออนะครับถ้าซื้อมีปันผล make sense ไหม make sense ถ้าไม่มีปันผลควรซื้อไหมไม่ควรถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นที่อยู่ในขาลงแล้วคุณไม่รู้ว่าลงสุดหรือยังเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณควรจะดูคืออะไรปันผลถูกไหมนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับแต่หลายคนบอกว่าอยากซื้อในจุดที่ซื้อแล้วขึ้นเลยได้ไหมทำได้ไหมทำได้ถูกไหมแต่ถามว่าซื้อวันนี้ลุ้นขึ้นเลยไหมไม่ใช่ถูกไหมคิดได้ดีนะคนที่ซื้อหุ้นที่กำลังลงมาอย่างวันนี้คุณซื้อบ้านปู่คุณลุ้นขึ้นเลยไหมไม่ใช่ถูกไหมเหมือนกัน SCC ลงมาอย่างเงี้ยถ้าจุดเนี้ยปันผลอยู่ 5% 6% น่าซื้อถูกไหมเพราะซื้อแล้วคุณถือไปเลยตรงนี้ถูกแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ทำอะไรอยู่ขายอยู่นะครับอ่ะมาดูกันสมมติคุณซื้อตรงนี้โอเคแต่อีกคนบอกไม่เอาเงินฉันต้องการ maximize profit นะครับดังนั้นจุดที่ซื้อต้องขึ้นเลยทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าจะซื้อแล้วขึ้นเลยต้องซื้อถูกหรือแพงต้องซื้อแพงเห็นไหมเข้าใจยังนะครับเนี่ยถามว่าวันนี้ซื้อได้ยังยังนะครับแต่คุณเริ่มเห็นไหมว่าราคาแท่งมันดำตลอดเนี่ยมันลงตลอดแต่วันนี้พอล่าสุดเนี่ยมันเริ่มขึ้นเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรสัญญาณว่ามันเริ่มจะหยุดนะครับดูต่อแล้วตัวนี้อินดิเคเตอร์เริ่มยกตัวขึ้นเห็นไหมไอซ์ไซเริ่มยกขึ้นมาแล้วนะครับอะไรต่อแถวนี้ปึ๊บนี่ไอซ์ไซยังย่อตัวราคาไปต่อเห็นไหมลงต่ออีกไงดังนั้นเวลาคุณซื้อแล้วกะว่าถูกที่สุดเนี่ยคุณไม่ได้ถูกที่สุดหรอกเพราะว่าซื้อแล้วมันจะลงต่อนะครับประเด็นคือถ้าเกิดต้องการซื้อแล้วขึ้นเลยเนี่ยต้องซื้อแพงดูนะซื้อตรงไหนปึ๊บ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 ก็ซื้อในจุดที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองนึกภาพออกไหมถ้าคุณซื้อในจุดที่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าราคาน่าจะไปต่อแล้วนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆโอ้โหเริ่มชนแล้วนี่ถ้าเหมือนน้ำชนเขื่อนนี่เขื่อนล้าวแล้วนะเอาหางไปแตะถูกไหมหางไปแตะแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะลุทั้งแท่งนะเขื่อนล้าวแล้วนะจริงภาพเริ่มสวยแล้วนะครับอ่ะปุ๊บไปไงไปยังซื้อยังอ่ะแท่งนี้ทั้งแท่งละซื้อไหมอ่ะซื้อนะถ้าซื้อตรงนี้ราคาเท่าไหร่คุณดูเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกดที่แท่งประมาณ60 70ถ้าคุณซื้อตรงนี้ซื้อตรงไหนไม่รู้ถูกไหมราคาตรงไหนก็ได้ไงคุณสามารถซื้อตั้งแต่ได้หมดอะนะครับตรงที่มันโอเวอร์โซมาแล้วก็คือตั้งแต่ตรงนี้มาแล้วนะคุณเห็นไหมตั้งแต่50ลงมานะครับ50ลงมาจนถึงประมาณสัก21อะถ้าคุณซื้อที่50เหมือน value investor value investor คุณไม่ดูกราฟถูกไหมแต่นั้นทำนายได้เลยว่า value investor มักจะซื้อแล้วลงต่อคิดดีๆนะจริงๆ Warren Buffett เป็นอย่างนั้นนะคุณรู้ไหมว่าเวลาหุ้นที่เขาซื้อหลายๆตัวลงต่อเพียง 50% แต่เขาถือต่อจนมันขึ้นไปอีก100 เท่าใช่ Warren Buffett เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับประเด็นคือถ้าคุณไปดูพวก value investor เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยซื้อแล้วลงต่อเสมอนะครับเพราะคุณซื้อตลอดเนี่ยขาลงเนี่ยขนาดจุด oversold เนี่ยคุณซื้อแล้วที่50เนี่ยมันยังลงได้ถึง25แปลว่าพอร์ตคุณลดเท่าไหร่ 50% นะลงไปล้านหนึ่งหรือ 500,000 นะครับอ่ะ
ถ้าบอกว่าในจุดนี้ซื้อแล้วขึ้นเลยเนี่ยคุณต้องซื้อที่ประมาณสักราคา60กว่านั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อที่50ลงมาถึง25เนี่ยจุดไหนที่ซื้อก็กำไรถูกไหมจริงไม่ได้ขาดทุนนะแต่คนส่วนใหญ่เวลาซื้อแล้วมักจะลงไปขายต่ำกว่านี้ถูกไหมมักจะขายขาดทุนไงนะครับแต่นั้นคนที่ซื้อแบบ value investor แล้วหุ้นดีแล้วมีปันผลจริงๆไม่มีจุด stop loss นะครับคิดดีๆนะผมถามกลับถ้าคุณซื้อแล้วไม่มีจุด stop loss อะไรคือการ control ความเสี่ยงของคุณทำได้ไหมอ่ะวันนี้คุณมี stock list ยกตัวอย่างคุณมี stock list อยู่30ตัวมันเกิดมีหุ้นเนี่ยตัวเนี้ยให้คุณซื้อได้เนี่ยนะครับถ้าคุณซื้อทั้งหมดความเสี่ยงคุณเป็นไงในตัวเดียวสูงไหมสูงมากนะถ้าพอร์ตลง 50% คุณพอร์ตคุณมี10ล้านลงจากซื้อจาก50ลงไป25เนี่ยพอร์ตคุณเหลือ5ล้านนะครับ10ล้านเหลือ5ล้านนี่น่าซีดนะถูกไหมนะครับจริงๆแล้ว value investor สามารถลดความเสี่ยงโดยการกระจายความเสี่ยงนึกภาพดีๆนะเพราะว่าเอางี้แทนที่คุณจะซื้อหุ้นตัวเดียวมันเสี่ยงเกินไปอย่างน้อยคุณมีควรจะมีถ้าคุณมี5ตัวความเสี่ยงเปลี่ยนไปมั้ยเปลี่ยนไปถูกไหมครับถ้าคุณมี5ตัวก็แปลว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมันมีน้ำหนักแค่ประมาณสัก 20% ของพอร์ตคุณเท่านั้นเองนะครับถ้าตัวหนึ่งลง 50% ของ 20% จริงกระทบพอร์ตคุณแค่เท่าไหร่ 10% เท่านั้นเองนะแล้วคุณควรแล้วคิดดีๆในหลักความเป็นจริงเนี่ยคุณซื้อ10ตัวเนี่ยถ้าคุณพลาดทั้ง10ตัวเนี่ย อย่าเล่นหุ้นเลย แสดง ไม่แสดงว่าเราซวยจริงๆถูกไหมมันไม่ไหวแล้วอะนะครับเอาง่ายๆคุณเลือกหุ้น10ตัวในวิกฤตเนี่ยนะครับมันต้องมีสักอะไรไว้อะสัก7ตัวถูกอะหรือว่า5ตัวถูกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ถ้าตัวถูกเนี่ยมันก็โอเคแล้วถูกไหมเพราะเวลาขึ้นเนี่ยจริงๆคุณรู้ว่าสถิติจากตลาดหุ้นจากขาลงสุดเนี่ยจากโอเวอร์โซในภาพมันเนี่ยขึ้นไปถึงพีคเนี่ยเอาแค่ปี2008ถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่เลือกหุ้นแบบวิธีนี้เนี่ยพอร์ตขึ้น10เท่านะ10เด้งในหุ้นแต่ละตัวนะครับถ้าพอร์ตคุณมียกตัวอย่างพอร์ตคุณมี10ล้านนะครับคุณเลือกถูกแค่5ตัวนะครับตัวละ10เท่าเนี่ยนะครับอีก5ตัวไม่ถูกคือไม่ขึ้นเลยนะก็ยังเหลืออยู่5ล้านเท่าเดิมถูกป่ะเพราะพอร์ต10ล้านถูกป่ะลงตัวละล้านลงตัวละล้านไอ้5ตัวไม่ขึ้นเลยก็ยังอยู่5ล้านแต่ไอ้ตัวที่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าขึ้นตัวนึง10เท่านะครับ1คูณ10ก็คือตัวละ10ล้านบวกกันก็คือ50บวกกับ5ตัวเป็นเท่าไหร่ครับ55ล้านนะครับงั้นพอร์ตคุณสามารถขึ้นได้โดยการกระจายความเสี่ยงนะครับแต่ในขาลงความเสี่ยงคุณลดลงถูกไหมเพราะหุ้นแกว่งลงมา 50% แต่มันกระทบพอร์ตคุณแค่ 10% นั่นเองนะครับแต่นั้นเนี่ยคุณลองเลือกดูว่าการลงทุนตรงนี้มันเป็นอาร์ตละผมไม่สามารถบอกได้ว่าน้ำหนักการลงทุนที่เป๊ะๆคุณควรเป็นเท่าไหร่แต่คุณสามารถกระจายความเสี่ยงถ้าคุณเป็น value investor แล้วเล่นหุ้นตัวเดียวผมว่าคุณไม่ใช่ value investor มันเสี่ยงเกินไปเหมือนคุณเป็น better ถูกไหมคุณกะว่าตัวนี้จะขึ้นเนี่ยแล้วถ้าไม่ถ้าบนหามาถ้ามันไม่ขึ้นล่ะชีวิตคุณคือเศร้าไปเลยถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ลองคิดใหม่ว่าการกระจายความเสี่ยงสำคัญมากเรื่อง cut loss ไม่ต้องคุยกันเพราะคุณซื้อหุ้นถูกถูกไหมแล้วคุณซื้อในหุ้นถูกที่กำลัง oversold ด้วยมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ก็ขายแล้วหุ้นก็ถูกไม่ต้องขายแล้วนะครับอ่ะสมมติคุณซื้อในจุดนี้ถามว่าถ้าคุณซื้อแพงเนี่ยโอเคมีบางคนบอกไม่เอาไม่ชอบซื้อถูกนะเงินต้องไปใช้อย่างอื่นระหว่างเนี้ยถ้าระหว่างที่รอเนี่ยนี่รอกี่ปีครับ2ปีนะครับถ้าคนที่ซื้อเป็น value investor คุณต้องซื้อไปแล้ว2ปีนะแต่2ปีสมมติได้ปันผลปีนึง 10% 2ปีเท่าไหร่ละ20แล้วนะ20แล้วไม่ต้องทำอะไรถูกไหมคุณต้องคิดดีๆว่าคุณอยากเป็นแนวไหนเพราะมันผสมกันไม่ได้วันนี้ผมมาเล่าให้ฟังคืออะไรผมมีพอร์ตอยู่2อันนะครับระยะยาวเนี่ยผมมีประมาณ 70% ผมใช้วิธีการนี้นะมองหาหุ้นที่มันโอเวอร์โซแล้วตัวหุ้นเนี่ยดีมีปันผลนะครับผมเก็บเข้าพอร์ตหลักการคืออะไรเก็บไว้เนี่ยเงิน 70% อีก 30% เนี่ยผมใช้ในการเทรดดิ้งนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตลาดมีปัญหานะไอ้ 70% ผมมันตามตลาดถูกไหมแต่ผมจะมีเงินอยู่ประมาณสัก 30% ที่ถ้าตลาดไม่เป็นที่ผมคิดเนี่ยผมจะคัทลอสแล้วถือเงินสดถูกไหมดังนั้นเงินผมจะเหลืออยู่ประมาณเกือบ 30% นะเวลาตลาดเกิดมีปัญหา
นั้นคำถามคือว่าเฮ้ยความเสี่ยงของผมในวันนี้นะถ้าคนถามว่าเฮ้ยคุณแพทกลัวว่าถ้าพรุ่งนี้จะเกิดแบบปี2008ใหม่คุณว่าผมกลัวไหมไม่กลัวนะเพราะอะไรไอพอร์ต 70% เนี่ยอาจจะหายไปอาจจะลงไปแต่จำนวนหุ้นเหมือนเดิมไหมเท่าเดิมจำนวนหุ้นผมเท่าเดิมนะปันผลเนี่ยก็ยังคงได้อาจจะย่อลงไปบ้างในเวลาเศรษฐกิจขาลงถูกไหมนะครับแต่ส่วนเงิน 30% ผมยังมีอยู่ท่านนึกภาพออกไหมสมมติผมมี100ล้านวันนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติผมมี100ล้าน70ล้านผมลงระยะยาวนะครับก็ปล่อยให้มันเติบโตนะครับแต่ผมมีอีก30ก็คือการเทรดดิ้งนะครับพอตลาดลงปั๊บผมซับลอสที่ยกตัวอย่าง 5% เงินผมหลุดออกมาอยู่ใกล้ๆประมาณ30ล้านนะครับถ้าตลาดลงไปต่ำสุดเนี่ยประเด็นคือวันนั้นเกิดขึ้นนี่ทั้งตลาดร้องไห้กันหมดแล้วถูกไหมแต่ผมจะมีเงินสดอยู่ประมาณ30ล้าน 30% เพื่อรอซื้อหุ้นในจุดที่ต่ำมากๆและจุดนั้นเนี่ยถึงจุดที่สูงเนี่ยนะครับอีกรอบนึงเนี่ยอีกรอบนึงขึ้นไปเนี่ยผมก็จะได้โตมาสัก10เท่าถูกไหมนั้น30คูณ10จะเป็นเท่าไหร่ครับ300ล้านซึ่งไอ้ตัวที่ลง7ไอ้70ล้านเนี่ยมันอาจจะลงไปครึ่งนึงก็ได้นะจะ70ล้านเหลือ35ล้านแต่พอตลาดกลับขึ้นไปแล้วมาก็อาจจะกลายเป็น100ล้านบวกกับ300ล้านดังนั้นในรอบต่อไปจากเงิน100ล้านผมจะเป็นเท่าไหร่ครับ400ล้านถูกไหมคิดแบบตัวเลขคร่าวๆความเสี่ยงผมจำเป็นไหมคือแบบหมายว่าความเสี่ยงเป็นไงผมไม่ต้องสนว่าขาขึ้นขาลงถูกไหมแล้วนี่คือการเรียกอะไรการแบ่งพอร์ตเพื่อดูคือไม่ต้องสนว่าขาขึ้นขาลงแต่คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งหมดนะครับทำไม70 30เพราะผมมองภาพใหญ่ยังขึ้นต่อไงถ้าผมมองภาพใหญ่ไม่ขึ้นแล้วผมควรจะเปลี่ยนถูกไหมผมควรจะเป็นระยะยาวแค่30พอแล้วระยะสั้นเป็น70ถูกไหมวันนี้ผมอยากให้คุณลองไป manage พอร์ตของคุณดูแล้วลองคิดดูว่าการจัดพอร์ตของคุณเนี่ยอันนี้คือพอร์ตของเงินที่เทรดหุ้นนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมีเงินทั้งหมดผมอยู่ในหุ้นนะครับมีระยะยาวระยะสั้นนั่นเองนะครับแล้วคนบอกโอ้โหคุณแพทเสี่ยงอย่างเลยผมบอกผมไม่เห็นเสี่ยงเลยเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังอ่ะผมมีการกระจายความเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยงที่ผมรับได้ถูกไหมดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าตลาดผมไอพอร์ตของผมเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงเกินกว่าที่ผมรับได้เลยนะครับแล้วเวลก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการบริหารเงินอ่ะโอเคกลับมาดูตรงนี้นะครับถ้าต้องการซื้อแล้วขึ้นเลยต้องรอมัน2ปีนะตอนนี้ไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ซื้อวันนี้เลยซื้อปั๊บเนี่ยซื้อแพงต้องทำไงครับต้องวาง stop loss นั่นเองนะครับอาจจะวางแถวๆนี้นะครับอาจจะวางแถวโลของแท่งก็ได้นะครับหรือว่าจุดไหนจุดหนึ่งนะครับพูดง่าย stop loss คือตัวที่จะ control ความเสี่ยงนั่นเองแปลว่าเสียได้เท่านั้นนะครับเพราะการเล่นหุ้นที่ดีเนี่ยมันควรปิดประตูแพ้นึกภาพออกไหมถ้าคุณเปิดประตูแพ้คุณอาจจะแพ้นึกภาพออกไหมใช่ไหมครับแต่วิธีการถ้าเกิดคุณเทรดแล้วคุณปิดประตูแพ้เนี่ยแปลว่าคุณยอมที่จะคุณยอมแพ้ไงถ้าคุณยอมแพ้ได้เนี่ยคุณจะไม่แพ้ในภาพใหญ่นะครับอ่ะดูต่อตลาดหุ้นเริ่มขึ้นปุ๊บขึ้นมาถ้ามันหลุด stop loss ไม่ขายนะครับครับปุ๊บโอ้โหหลุด นะถ้าอย่างนี้อาจจะต้องวางจุด stop loss จริงๆจุด stop loss เนี่ยมันมีอาร์ตในการวางนะครับจริงๆมันมีหลายจุดคุณอาจจะใช้นิวโลหรือว่าไฮก่อนหน้าก็ได้นะครับคือจริงๆจุด stop loss เนี่ยให้ดูอย่างนึงว่าในตลาดเนี่ยมันไม่มีจุดที่ดีที่สุดคนที่รับความเสี่ยงได้มากเนี่ยจุด stop loss ลึกขึ้นเนี่ยคุณสามารถ net profit run ได้มากขึ้นนึกภาพถูกไหมถ้าใครยอมให้หุ้นผันผวนได้ประมาณ 5% คุณจะโดนจุด stop loss เร็วไหมเร็วนะแต่ถ้าใครยอมให้หุ้นผันผวนที่ 10% จุด stop loss คุณเป็นไงดีขึ้นดังนั้นคนที่รับความคือมันไม่มีจุดที่เขาเรียกว่ามันต้องหาจุดที่เราเหมาะสมนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าใครสต็อปลอสที่สั้นๆตรงเนี้ยจุดนี้โดนสต็อปนะคุณจะต้องเสียประมาณสัก 5% ออกไปก่อนแล้วพอตลาดกลับมาเด้งขึ้นมาคุณต้องเข้าใหม่ถูกไหมคือยอมเสียหายเล็กน้อยเหมือนซื้ออินชูรันส์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกคุณยอมสต็อปลอสได้ลึกเนี่ยเอาเทรนด์เป็นตัวสต็อปเนี่ยคุณอาจจะใช้ไฮก่อนหน้าหรือโลก่อนหน้าก็ได้นะครับแต่ถ้าโลมันอาจจะลึกเยอะนะถูกไหมอาจจะใช้เป็นตัวไฮก่อนหน้าตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดไม่หลุดแท่งนี้เนี่ยคุณสามารถเล่น profit run ได้นะครับเนี่ยพอตรงนี้เป็นจุดทดสอบใจพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยตลาดเริ่มกลับมาแล้ว break เส้น moving average แปลว่าไงภาพเริ่มเป็นไงเริ่มเข้าสู่ขาขึ้นถูกไหมนะครับดูนะครับโอ้โหมีการทดสอบ
โอ้โหโดดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่โหดมากๆสยามซีเมนต์นะครับเนี่ยแล้วตลาดลงกลับมาที่โอ้โหแต่ถ้าตรงนี้ปั๊บคุณต้องซับลอสออกไปถูกไหมนะครับแล้วจุดที่คุณเข้าใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยมันต้องรอเส้นนี้กลับมาแปลว่าจริงๆเนี่ยตลาดตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเสียกำลังใจแล้วในการเทรดดิ้งนึกภาพออกไหมแต่คุณเสียเยอะไหมผมถามหน่อยตรงนี้โดนสต็อปเปี้ยงออกไปหลุดนะหลุดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วกลับเข้าใหม่ในจุดตรงนี้นะครับประเด็นคือถ้าเกิดคุณเป็น value investor อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกเนี่ยวันนี้คุณยังถืออยู่ไหมยังถืออยู่ถูกไหมคุณซื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับตั้งแต่50ลงมาถูกไหมนะครับจนเหลือ25เนี่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยคุณอาจจะเป็นมาสัก40กว่านะครับแต่ถ้าเป็น value investor เนี่ยคุณซื้อในจุดนี้เนี่ยวันนี้คุณยังถืออยู่ถูกไหมแต่ผ่านไปกี่ปีละ1 2 3 4 5ปี5ปีปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ละกี่เปอร์เซ็นต์ละครับสมมุติปีละปีละ10ก็ได้ง่ายปีละ10ไปเท่าไหร่ละ 50% โหเป็นไงวันนี้แทบไม่ต้องดูแล้วถูกไหมถ้ามันปีละ10ดูต่อนะครับแต่ถ้าพูดเทรดดิ้งผมก็จะให้ดูว่าคุณรู้สึกยังไงคุณเหมาะกับวิธีไหนนะครับเทรดดิ้งคุณพลาดไป1ครั้งนะครับครั้งนี้เข้าใหม่นะครับแล้วครั้งนี้พลาดไหมลองดูคุณใช้จุดซอฟต์ลอสอาจเป็นจุดนี้จุดเดิมก็ได้นะครับเป็นจุดที่เบรกขึ้นมานะครับราคาเริ่มขึ้นเฮ้ยคราวนี้ถูกหรือเปล่าขึ้นนะออกจุดไหนอะนะครับออกจุดที่มองว่าไม่ขึ้นแล้วในนี้ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นไหมเบรกเส้นค่าเฉลี่ยอยู่เหนือเส้น moving average ขึ้นไหมขาขึ้นถูกไหมยังไม่หลุดเป็นไงโอ้โหเริ่มลงมาปุ๊บตลาดขึ้นไปต่อนะครับสมมติทุกคนถือเข้าในตุ่นนี้ผมจะถามว่าคนส่วนใหญ่จะออกตรงไหนอ่ะคุณจะออกตรงไหนนะครับใครออกตรงนี้บ้างเนี่ยตลาดขึ้นไปแล้วย่อลงมาเท่านี้แล้วใครออกมีใครออกบ้างยังไม่ออกเอ้ยลงมาขนาดนี้แล้วใครออกฮึบเฮ้ยมันเหมือนไม่ไปนะเหมือนพลังมันจะหมดเหมือนไหมไอ้สายย่อยังตรงนี้ยังไม่ย่อไอ้นี่สูงขึ้นเห็นไหมเห็นไหมสูงขึ้นมาผมมองไม่เห็นข้างหลังยอดนี้สูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เริ่มย่อลงมาเป็นไงโอ้ใจชื้นใครออกละขึ้นไปต่อนะครับคุณจะแข่งกับคุณป้าอยู่นะเพราะคุณป้านี่เล่นรอบไม่ได้ถูกไหมแต่คุณกำลังจะเล่นรอบได้นะครับอ่ะไปต่อใครออกออกยังใครออกเฮ้ยแท่งเริ่มไม่บูลลิชนะเห็นมั้ยมีการขายลงมาเนี่ยมีนิวไฮแล้วร่วงลงมาปิดลงไปลึกอีกออกมั้ยไม่เห็นมีใครออกเลยออกมั้ยโหยรวยอ้วกแล้วนี่เข้ามาตั้งแต่60นี่มัน250แล้วแม่เจ้า4เท่านะครับถ้าดูราคาคุณออกมั้ยถามจริงอะถ้าดูแต่ราคาเนี่ยออกไปแล้วมายิ่งหลังบอกซื้อ60ถ้าดูราคา70ไปแล้วนะครับอันนี้ดูกราฟไงมีเขาเรียกว่ามีความรู้มากขึ้นอ่ะดูต่อตรงไหนออกไหนออกมาช่วยกันดูเฮ้ยไม่ไปแล้วนะเริ่มไม่ไปแล้วนะอ่ะมีใครทยอยขายแล้วมีทยอยขายส่วนหนึ่งขายกี่เปอร์เซ็นต์ 10% ขาย 10% นะครับโอ้โหเป็นไงขายได้ดีนะเห็นไหมราคาลงไปเริ่มรู้สึกสบายใจว่าขายไป 10% ต้องถามเขาดิขายทำไมอยากขายไงถูกไหมอารมณ์ดูต่อเฮ้ยเทรนด์มันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วมีใครอยากจะหาจุด stop loss ไหมมีใครจะวางจุด stop loss ไหมสมมติผมให้เส้นมาเส้นหนึ่งถ้าจะวางจุด stop loss เนี่ยมีใครอยากวางจุด stop loss ยังไม่มีนะยังไม่มีเอาเส้นนี้ออกไปก่อนนะครับดูต่อราคาเฮ้ยลงไปลึกขึ้นตรงเนี้ยมันมีแนวในยะสำคัญตรงนี้พอสมควรแล้วมีใครอยากจะขายตรงนี้บ้างอ่ะมีใครจะขายโอ้โหมีขายบางส่วนแล้วลองดูต่อเฮ้ยเริ่มขึ้นคุณเห็นปลาย2ครั้งเนี่ย1 2เนี่ยตรงเนี้ย
จริงๆเนี่ยมันเริ่มเป็นวางซอฟต์ลอสได้นะถ้าหลุดเส้นนี้จริงๆภาพเริ่มไม่สวยแล้วนะนึกภาพออกไหมคือพอมันย่อปั๊บคุณจะเห็นตัวฐานคุณเห็นแนวรับไงแนวรับแนวต้านเกิดจากอะไรเกิดจากราคามาชนจุดนั้นถูกไหมนะครับแปลว่าเมื่อราคามาชนจุดนั้นเนี่ยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รายใหญ่พอสมควรนะในภาพมันก็ซื้อตลอดเดือนน่ะรายใหญ่กลุ่มนึงซื้อจนแท่งเทียนเป็นแท่งเนี้ยแปลว่าอะไรลงไปเท่าไหร่รับหมดเลยรายใหญ่มั้ยใหญ่นะแปลว่าจุดนี้คือแนวอะไรแนวรับนะครับถ้าหลุดเส้นนี้ไปไงถ้าหลุดเส้นนี้ไม่สวยเข้าใจมั้ยผมก็เลยให้คุณเห็นภาพมากกว่าที่คุณเห็นชาร์ตไงเข้าใจใช่มั้ยนะครับดูต่อไปต่อเห็นมั้ยมันไม่หลุดไปไงไปต่อ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 โหพวกขายไปไงเริ่มซีดเฮ้ยไปไงเนี่ยพอมาชนตรงนี้คือแนวอะไรตรงเนี้ยแนวอะไรครับแนวต้านเข้าใจยังว่าแนวรับแนวต้านที่โบรกเกอร์พูดคืออะไรคือจุดรับจุดต้านนั่นเองไอ้จุดต้านไอ้ต้านใหญ่ๆแปลว่าตรงเนี้ยรายใหญ่หรือรายย่อยขายแท่งนี้ขายทั้งเดือนใหญ่เลยถูกไหมรายใหญ่ไงมองขายจุดนี้ก็เลยเป็นแนวต้านไงก็จะขายให้ลงอ่ะมันไม่ลงถูกไหมนะครับเราได้แนวรับแนวต้านนะครับนั้นถามจริงคนที่เล่นแนวรับแนวต้านคุณรวยไหมซื้อแนวรับขายแนวต้านซื้อแนวรับขายแนวต้านพอเทรนมาปูดหมูถูกไหมดูต่ออ่ะเห็นไหมชนแนวต้านเด้งกลับมานะครับเด้งกลับมาแล้วไงต่อยังไม่ขายเลยมันจะขายกันตรงไหนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวถามต่ออ้าวขายยังฮะพวกนั้นขายไปครึ่งนึงแล้วนะครับอ่ะตรงนี้ทดสอบคุณเห็นอะไรมั้ยเนี่ยนี่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ยกขึ้นนิดนึงนะแต่คันเร่งเป็นไงมันผ่อนแล้วนะมันผ่อนแล้วนะผ่อนแล้วนะเป็นไงเสียวมั้ยอ่ะขายยังไม่ขายอ่ะกลุ่มนี้ยังไม่ได้ขายเลยเนี่ยนะตรงนี้ใครขายตรงนี้บ้างครับเอาใครยังอยู่บ้างดูดิใครยังอยู่เนี่ยให้เขาดูมือหน่อยใครยังอยู่เหลือ4ท่านนะเหลือ4ท่านยังอยู่นะครับคุณขายไปคุณได้ราคาเกิน200นะครับดีไหมคุณซื้อเท่าไหร่เมื่อกี้50เองกำไร200แล้วนะรวยไหมรวยนะนะครับไม่ต้องทำนายจุดสูงสุดต่ำสุดนะถูกไหมนะครับประเด็นคือเป็นไงราคาเริ่มยึกยักไม่ไปต่อเนี่ยแล้วไอ้ตัวคันเร่งย่อลงเรื่อยๆนะเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าเริ่มสยองไหมขายไหมที่เหลือเนี่ยสี่คนขายไหมครับเอาขายโอเคขายกันหมดแล้วตอนนี้ทุกคนมีเงินสดที่ประมาณ200นะหรือพอร์ต200ล้านนั่นเองนะครับถ้าสมมติเราดูราคาครับต้นทุนเราอยู่ที่1บาทไม่ใช่560บาทครับอาจจะไม่ต้องขายพี่ครับมันก็ดีมากเลยเอ้าคือจริงๆตอนนี้เรากำลังเทียบกับเมื่อกี้มีบางกลุ่มในห้องเราเนี่ยที่บอกว่าซื้อที่ประมาณสัก50ถูกไหมแล้วยอมรับดีวิเดนซึ่งวันนี้ถามว่าคนที่ซื้อ50คุณต้องขายไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นวิเดนอยู่ 10% เอ้าเดี๋ยวดูกันต่อดูต่อคุณจ่ายเงินไปยกตัวอย่างเอาเป็นตัวเลขเลยคุณจ่ายไป50ล้านนะครับตรงนี้วันนี้คุณได้ปันผลปีนึง 10% 10% 1 2โหจริงคุณได้กำไรมาเยอะนะวันนี้คุณเกือบคืนทุนแล้วนะครับคนที่ถือนั่นแหละ50เป็น value investor เกือบคืนทุนนะครับแล้วมาดูกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ได้เงินไป200ล้านนะครับแต่มีบางส่วนที่ซื้อถือยาวคือเป็นพี่แล้วกันนะครับพี่เป็น value investor 1คนในห้องนี้นะครับอ่ะดูต่อราคาเฮ้ยยังไปต่ออีกโอ้โหเป็นไงช่วงนี้โอ้โหเป็นไงขึ้นลงขึ้นลงนี่คือเทรนอะไรไซด์เวย์ไงนะครับมันมีอะไรอัพเทรนไซด์เวย์ดาวเทรนแค่นั้นเองนะดูต่อเป็นไงต่อโอ้โหราคาโอ้โหกลับไปทดสอบใหม่โอ้โหแตะเคือนนี่คุณดูสิแตะครั้งที่1แตะครั้งที่2แตะครั้งที่3โอ้โหเป็นไงน่าสนใจมั้ยถ้าเป็นเทคนิคเริ่มมองบอกโอ้โหตลาดต้องไปแน่ๆแต่คุณดูไอ้คันเร่งเป็นไงมันผ่อนลงมาเรื่อยๆนะอ่ะเนี่ยยอดต่ำลงเรื่อยๆแต่ตัวนี้คือมันทดสอบในความเป็นจริงถ้าคุณรู้เรื่องของคันเร่งเนี่ยคุณต้องมองว่าสยองแล้วถูกไหม
ดูต่อราคาเป็นไงไม่ไปเริ่มโอ้โหทดสอบข้างล่างทดสอบโอ้โหทดสอบหลุดเป็นไงอ่ะตรงเนี้ยนักเทคนิคเนี่ยเขาจะขายออเซลนะครับคุณขายก่อนไปละไม่เป็นไรนะครับพี่ยังถืออยู่ต้นทุนพี่50นะครับพอจาก50ล้านวันนี้พี่200ล้านแล้วนะนะครับวันนี้พี่200ล้านแล้วพอพี่เหลือวันนี้160พอพี่เหลือวันนี้เนี่ยประมาณ120พอพี่เหลือตอนนี้นะพอพี่เหลือ90เป็นไงพี่รู้สึกไง50พี่เสียดายไหมไม่ผมไม่ได้บอกอย่างหนึ่งคือแล้วพี่บอกรู้ที่ขาย200ดีกว่าถูกไหมคือแต่ความเป็นจริงพี่ขาดทุนไหมจริงพี่ไม่ได้ขาดเลยถูกไหมแต่ในความเป็นจริงคือพี่จะเสียสติไงถูกไหมครับคือพี่ซื้อได้ตรง50จริงพี่ได้ปันผลปี 10% จริงนะครับแต่พอพอร์ตพี่ขึ้นไป200พี่รู้สึกว่าเวลพี่250ล้านละแต่พอวันนี้พี่เหลือ100ล้านพี่หายไป150ล้านพี่รู้สึกไงเซ็งอ่ะถูกไหมนี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ามันต้องหาจุดที่คุณนั่นที่สุดนะครับคนที่ขายไปถามว่าได้เงินไป200ล้านวันนี้คุณรู้สึกยังไงอะโหยังรู้สึกเป็นเทพสบายถูกไหมเฮ้ยเงินสด200ล้านอะคุณเอามารอวันนี้คุณจะซื้อยังอ่ะผมถามที่เหลือเนี่ยไอ้ที่ขายไป200ล้านจะซื้อตรงไหนนี่โอเวอร์โซลแล้วซื้อไหมอ่ะใครยังไม่ซื้อโอ้โหห้องนี้ใช้ได้เนี่ยเสร็จแล้วพวกคนที่เหลือก็จะมาเยาะเย้ยพี่ถูกไหมแบบโอ้น่าจะนะ200ขายถูกไหมพี่นึกภาพออกไหมว่าในความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพอตลาดเริ่มกลับไปเนี่ยทุกคนซื้อที่ประมาณ100ล้านนะคุณได้คุณขาย200ล้านแล้วคุณกลับมาซื้อที่100ล้านได้กำไรเท่าตัวนะครับหุ้นคุณก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เนี่ยรอบก็กลับมาใหม่คุณเห็นรอบกลับมาใหม่ไหมนี่จบรอบ1รอบเลยนะนะครับนี่กี่ปี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ปีนักทุนระยะยาวใช้เวลาชั่วชีวิตในการพิสูจน์นะครับว่าคุณทำถูกหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความรู้ตรงนี้นี่เครียดนะครับดังนั้นความรู้นี้จะช่วยลูกหลานคุณต่อไปนะครับแต่ยังมีกลุ่มยังเติร์กอยู่นะครับที่สามารถที่จะรวยได้ในเจเนเรชันของคุณนะครับตอนนี้เป็นไงต่อนะครับถ้าคุณรอซื้อเนี่ยถามว่าต้องซื้อตรงไหนต้องซื้อตรงนี้คุณเห็นไหมคุณจะมาซื้อที่ร้อยไม่ได้นะครับพอถือที่ร้อยคุณไม่รู้ว่าต่ำสุดหรือยังเพราะมันจุดแต่จะโชคดีรอบนี้มันขึ้นชาร์ปไงรอบที่แล้วมันขึ้นชาร์ปไหมไม่ชาร์ปแต่ในความจริงคุณรู้ไหมว่ารอบไหนจะขึ้นชาร์ปหรือไม่ชาร์ปไม่รู้หรอกนะครับแล้วรอบนี้โดนสับขาหลอกไหมโดนแต่รอบนี้โดนนะลองดูสิสมมติว่าถ้าคุณเป็นนักเทคนิควันนี้คุณซื้อตรงนี้เลยนะซื้อเท่าไหร่200ซื้อโคตรแพงเลยถูกป่ะในห้องทั้งหมดนี่คุณซื้อที่ร้อยเดียวไอ้นี่ซื้อ200อ่ะแต่ซื้อ200ต้องทำไงต้องวางจุดอะไรครับวางจุด stop loss อ่ะลองวางจุด stop loss ลงมานะครับลากเส้นใหม่ลากเส้นใหม่นะครับผมวางจุด stop loss ที่จุดตรงแถวๆนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าราคาหลุดแถวนี้คุณจะต้องขายนะครับหรือหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองเส้น moving ก็ได้นะจริงเส้น moving ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะคุณต้องลากเองถูกไหมแต่ถ้าเส้น trend line คุณลากเองแต่มันจะดีที่ว่าคุณอาจจะออกได้ราคาที่ดีขึ้นเท่านั้นเองถูกไหมแต่ในความเป็นจริงใช้เส้นค่าเฉลี่ยได้ไหมได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับอ่ะวันนี้ตัดขึ้นมาเนี่ยในเทรนด์เนี่ยจริงมันเป็น buy signal ของนักเทคนิคอยู่แล้วนะครับคุณต้องซื้อระหว่างจุด stop loss นะครับยังไงต่อราคาไปต่อเห็นไหมคราวนี้โชคดีไงซื้อแล้วเป็นไงขึ้นเลยนะครับแต่รอบที่แล้วนักเทคนิคเนี่ยซื้อแล้วเป็นไงโดนนะครับอ่ะดูต่อไปไงต่อราคาไปต่อนะครับจากทุกคนซื้อที่100วันนี้300ล้านแล้วขายยังอ่ะใครขายแล้วยังอ่ะเฮ้ยใครขายเลยใจถึงจริงเอาเฮ้ยหลุดตรงนี้นะนี่มันหลุดใครขายแล้วถ้าขายวันนี้ได้300ล้านนะขายไหมโอ้โหในความเป็นจริงผมว่าขายไปตั้งนานแล้วแหละพวกคุณอ่ะ
แหมมี100ล้านขึ้นมา200ล้านไปหมดแล้วไม่ถึง300หรอกนะครับอ่ะโอเคโชคดีพี่ได้ขายที่300ล้านวันนี้พี่เป็นเศรษฐี300ล้านจริงๆทุกคนเริ่มจากล้านถ้าพูดจริงๆนะถ้าคุณเข้าใจเนี่ยในเทรนด์หรือว่าเริ่มจาก50วันนี้พอร์ตสามารถโตได้มหาศาลถ้าคุณมีความเข้าใจในรอบในเรื่องของราคานะครับอ่ะต่อไปเป็นไงต่อขึ้นไปของพี่หายไป30ล้านละขายไป300วันนี้ขึ้นไป30โอ้โหพี่เป็นไงซีดละนะวันนี้มัน300เนี่ย380เป็นไงต่อเป็นไงต่อโอ้โหซีดขึ้นไปซีดโอ้โหโอ้โหพี่เริ่มสบายใจคนที่ขายเนี่ยสิ่งที่เขาทำอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมแข่งให้มันลงลงโอ้โหเป็นไงฮะพี่ก็จะยืนขึ้นมาแล้วหันไปหาพวกคุณโอ้ไม่ขายถูกไหมนะครับนี่คือประเด็นที่ผมอยากจะให้ดูคือว่าในตลาดมันเป็นอย่างนี้จริงๆไงนะครับและตลาดก็กลับขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยให้ดูภาพใหญ่เลยอะไรเกิดขึ้นนะครับดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยเนี่ยนี่คือปัจจุบันเอาไงต่อเอาไงต่อพี่เขาสบายแล้วไงเขา300ล้านไปแล้วพวกคุณเอาไว้ต่อฮะแต่พี่ก็สบายเหมือนกันพี่ต้นทุนพี่50ไงวันนี้พี่450ล้านถูกไหมพี่ก็ชิลนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยต้นทุนอยู่ประมาณสักซื้อตรงไหนครับซื้อประมาณ101ขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังชิลอยู่ไหมยังชิลอยู่ถ้าผมไม่ให้คุณหาจุดซับล้อคุณจะวางตรงไหนดีถ้าหลุดตรงไหนคุณขาย400ได้ไหมก็ได้นะก็ได้นะเพราะราคามันลงมาทดสอบตรงนี้ถูกไหมมันลงมานิ่งตรงนี้แล้วมีคนรับตรงนี้ดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้คือหลุดเทรนด์ดังนั้นจุดนี้เป็นจุด stop loss ของคุณได้นะครับหลุดหรือยังยังคันเร่งผ่อนหรือยังยังคุณควรจะทำยังไงต่ออันนี้คันเร่งเพิ่มขึ้นราคาเพิ่มขึ้นนะครับถ้าคันเร่งผ่อนแล้วราคาไปต่อเริ่มเป็นไงเริ่มมองว่าน่าจะขายวันนี้คุณผู้คุณวางจุด stop loss ตรงนี้ทำไงต่อครับก็ถือต่อไปเข้าใจยังนะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะนะครับเนี่ยย่อมาให้ดูเลยตลอด30ปีที่ผ่านมานะครับเล่นแบบคุณป้าง่ายกว่าไหมอ่ะป้าลืมนะถูกไหมลืมที่1บาทขึ้นมา400นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณเข้าใจใช่ไหมนะครับบ้านปู่บ้านปู่นะครับพี่ดูแล้วหลายท่านเจ็บปวดหัวใจนะครับคุณรู้ไหมบ้านปู่เนี่ยอันนี้เคสจริงนะลูกค้าบัวหลวงนะเขาซื้อนะบ้านปูเนี่ยลูกค้าบัวหลวงซื้อที่เท่าไหร่รู้ไหมท่านนี้พอร์ต100ล้านนะครับเข้ามาซื้อที่ฮะอะไรเฮ้ยก็เลยขึ้นนะตัวอยากได้พูดถึงอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้เหรอจริงหรือเปล่ามีคนโทรมาถามผมผ่านโบรกเกอร์มาจะคุยกับผมนะครับเขาซื้อบ้านปูที่700ถูกต้องเขาซื้อที่700ซื้อไป100ล้านนะครับแล้วตลอดขาลงที่ผ่านมาคอนเซปต์อย่างเดียวคือไม่ขายไม่ขาดทุนวันนี้โทรหาผมแล้วถามว่าผมขายดีไหมแปลว่าอะไรแปลว่าคุณถือมาตลอดไม่ขายไม่ขาดทุนเพื่อจะมาขายขาดทุนสุดๆตรงนี้อ่ะนะครับพอร์ตหายไปเท่าไหร่เนี่ยวันนี้เหลือมาสัก30ล้านนะทำไงอ่ะมันอึดอัดถูกไหมคุณเข้าใจมั้ยมันอึดอัดมากนะครับมาให้ดูนิดนึงพวกคุณมีความรู้กันละพวกคุณมีความรู้ละต่างจากคนส่วนใหญ่นะอ่ะสมมุติว่าราคาบ้านปู่อยู่ส่วนนี้นะครับคุณเห็นราคาขึ้นมาอย่างงี้ปึ๊บลงมาราคาไปต่อคันเร่งย่อคุณมองว่าไงเริ่มน่ากลัวต้องหาจุดอะไรต้องหาจุด stop loss ถูกมั้ย
ในขณะที่เวลาคนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้พอราคาย่อคนใหญ่ชอบวิ่งเข้าไปรับนะคุณคิดดูคนใหญ่น่ากลัวไหมเล่นหุ้นน่ากลัวมากนะครับแต่คุณเนี่ยพอคุณเห็นปั๊บคุณหาจุดออกแล้วล่ะนะครับอ่ะดูสมมติราคาไปต่อนะโอ้โหขึ้นไปต่อลงมาปุ๊บถึงจุดหนึ่งคุณต้องหาจุดstop loss จุดไหนก็จุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไฮก่อนหน้าหรือจุดโลก่อนหน้าแล้วแต่คุณจะใช้อ่ะนะถ้าคุณจะใช้จุดไฮก่อนหน้ามันก็ทำได้นะครับยกตัวอย่างคุณวางจุด stop loss ที่ตรงแถวๆนี้นะครับนะแต่ worst case คุณออกจุดไหนได้ moving average ถูกไหม worst case ถ้าคุณออกไม่ทันออกตรง moving ก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็ต้องการ maximize profit ให้คุณนะครับคุณก็ออกในจุดที่ไฮแล้วกันลองดูราคาปึ๊บหลุดลงมาอย่างนี้มันยังไม่หลุดทั้งแท่งเลยถ้าพูดถึงนะครับโอ้โหออกยังออกแล้วนะครับแต่นั้นราคาจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าคุณเลท profit run ขึ้นมาเนี่ยแถวๆนี้มันเป็นจุดที่ออกแล้วนะครับเป็นไงหุ้นมันขึ้นไปไงเหมือนขึ้นกระไดเลื่อนแล้วลงอะไรลงลิฟต์นิดศาสตร์ของหุ้นนะว่าทำไมมันถึงยากมันขึ้นกระไดเลื่อนแล้วลงลิฟต์เพราะคุณเวลาตลาดลงสังเกตไหมว่าทำอะไรไม่ถูกเปี้ยง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 พอหยุดลงแล้วเพิ่งจะโทรไปพอหยุดลงเพิ่งโทรไปขายไอตอนกำลังลงจริงๆมันต้องรีบคัทลอสถูกไหมเออแต่ไม่ทำช็อกปึ๊บตุ้มหยุดขายต่ำสุดนะครับอ่ะดูต่อเป็นไงต่อราคาลงมาปึ๊บอ่ะแท่งนี้คือแท่งที่หลุดเลยหลุด moving จริงๆตรงนี้คือเซลล์สัญญาณของนักเทคนิคถูกไหมนะครับBuy signal มาเนี่ยช่วงไหน Buy signal มาเนี่ยช่วงนี้เบรกขึ้นถูกไหมแต่นั้นคนที่ซื้อด้วยเทคนิคระยะยาวเนี่ยนะครับเขาซื้อมาตั้งแต่ราคาประมาณสัก150มาขายที่ประมาณสัก380ประมาณนั้นนึกภาพออกไหมนะครับหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นราคาลงโอ้โหโหดไหมเนี่ยเออจริงๆที่บอกถ้ารับตายเนี่ยคือรอบนี้บ้านปูลงเหมือนเดิมไหมเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆถูกไหมคุณนึกภาพออกไหมอันนี้แรงกว่ารอบปัจจุบันด้วยนะเนี่ยเร็วกว่าด้วยนะถ้าในความจริงนี่ช็อกมากกว่านะปัจจุบันยังลงเป็นแนวแบบนึกภาพออกไหมแต่ไอ้นี่รอบก่อนนี่ลงแบบปึ๊บลงมาอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเข้าตรงไหนถ้าเป็นนักเทคนิคคือเข้าแพงถูกไหมถ้าเป็น value investor เข้าตรงไหนก็ได้ถูกไหมนะครับอ่ะดูนักเทคนิคเข้าไหนเข้าเมื่อราคาตัดขึ้นตัดแล้วคือเข้ายังเข้าแล้วทำไงวางจุดstop loss ถ้าไม่หลุดอันนี้ใช้ไฮก่อนหน้าตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดเส้นนี้ให้ถือต่อนะครับ อ่ะดูราคาขึ้นแล้วเอ้าเฮ้ยขึ้นแล้วเริ่มลงนะครับลงโอ้โหเสียวหลุดมั้ยไม่หลุดเลยถูกมั้ยไม่หลุดเลยขายมั้ยไม่ขายแล้ว profit run ตามรอบนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปัญหาขาขึ้นของหุ้นเนี่ยคืออะไรรู้ไหมคนชอบขายหมูนะครับเพราะคนชอบหาจุดสูงสุดที่ผมบอกนะครับขึ้นไปถึงไหนเนี่ยถึงจุดเนี้ยถ้าคุณเข้าในจุดไหนแถวนี้ถูกไหมคุณเข้าในราคาประมาณสัก280นะครับวันนี้คุณถืออยู่ขึ้นมาเกือบเท่าตัวแล้วนะครับถึงจุดขึ้นไป500โอ้โหตลอดทางคนขายหมดเลยนะครับทุกคนขายหมูนะทุกคนขายหมูปุ๊บลงมาถึงจุดนี้คุณว่าถึงจุดนี้หลายคนออกเชื่อไหมเนี่ยขึ้นไป600ลงมาตรงนี้ปั๊บหลายคนออกไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะมองว่าจบรอบแล้วไงนะครับแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นไงมันยังยกนิวไฮตลอดนะที่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับอ่ะต่อมาเป็นไงยกขึ้นมารอบนี้อินดิเคเตอร์ไม่ทำนิวไฮอันนี้ขึ้นมาทดสอบพีคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงดูต่ออินดิเคเตอร์เป็นไงโอ้โหเริ่มไม่ค่อยไปนะครับอ่ะดูตลาดช่วงนี้คือเทรนอะไรครับถ้าบอกเวฟนี่คือเวฟอะไรเวฟ4ไงถูกไหม1 2 3ใหญ่แล้วก็มา4ไซด์เวย์ถูกไหมนึกภาพออกมั้ยในความจริงมันไม่สวยหรูแบบที่ให้เห็นนะ1 2 3 4 5 ABC อันนี้คือ1 2 3 4เวฟตรงนี้นะครับรอขึ้นเวฟ5คือเวฟอะไรคือเวฟบับเบิ้ลถูกไหมบับเบิ้ลนี่อินดิเคเตอร์ต้องย่อแต่ราคาต้องวิ่งไงถูกไหมนะครับอ่ะดูปั๊บๆๆๆนี่ไงนี่ไง
ปึ๊บ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 ไปไงเกิดขึ้นโอ้โหราคาขึ้นไปโอ้โหไปไงเสียวซีดเสียวซีดเออคนอยู่เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยข่าวบอกปั้นบูจะไปพันหนึ่งถูกไหมล่ะถูกไหมนะครับแล้วพอราคามันเริ่มจริงๆตรงนี้อินดิเคเตอร์มันเริ่มเห็นแล้วนะว่าไออินดิเคเตอร์เนี่ยมันย่อลงคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันย่อลงจากตรงนี้มันย่อลงแต่ราคาไปต่อตรงนี้ต้องระวังแล้วนะครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่ระวังหรอกเพราะตอนนั้นข่าวมันมีแต่ดีไงพันหนึ่งจะแตกพานะครับอ่ะหลังจากนั้นพอมันลงมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าถูกเพราะพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนถูกไหมลงแบบรวดเร็วปึ้งลงมาปั๊บเนี่ยข่าวยังอยู่นะไอตอน700ราคาพันข่าวยังอยู่นะครับนี่คือจุดที่รายใหญ่เข้านะที่ผมบอกเนี่ยที่เขามีร้อยล้านใส่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงพอเข้ามาเขารู้สึกว่าโอ้โหเข้ามาถูกตลาดขึ้นต่อนึกภาพออกไหมนะครับแต่อินเคเตอร์เป็นไงผมมันย่อเรื่อยๆอ่ะมันพีคตั้งแต่ตรงนี้คุณเห็นไหมเนี่ยมันพีคแต่ตรงนี้แล้วมันย่อมาเรื่อยๆนะย่อมาเรื่อยๆย่อมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันเสียวมากอ่ะถ้าหลุดเส้น moving คุณต้องทำไงต้องออเซลอ่ะนะครับแต่คนส่วนใหญ่หลุดเส้น moving มันเพิ่งซื้อกันอ่ะถูกป่ะนึกภาพออกไหมนะครับดูโอ้โหลงทดสอบเปี้ยงหลุดไปไงเซลล์สิกแนลนะครับนี่คือราคาที่คุณซื้อตรงไหนคุณซื้อแถวนี้คุณขายตรงไหนคุณขายตรงนี้ถ้าคุณทำแบบนี้ถามว่าคุณต้องทำนายจุดสูงสุดต่ำสุดหรือเปล่ามันไม่ต้องเลยนะคุณแค่รอตลาดพอเบรกปั๊บซื้อวางจุดสต็อปลอสปล่อยขึ้นไปเปิดนะครับปล่อยขึ้นไปปล่อยขึ้นไปทนรวยไปเรื่อยๆทนรวยไปเรื่อยๆลงมาขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เฮ้ hey! ได้ขายแล้วถูกไหมนะครับต้องทำนายจุดสูงสุดไหมเอาแปลว่าคุณสามารถทำกำไรโดยไม่ต้องทำนายจุดต่ำสุดและไม่ต้องทำนายจุดสูงสุดถูกไหมนะครับครับถ้าเป็นการเทรดดิ้งต้องใช้กราฟเดย์ละคุณจะไม่ได้รอบใหญ่นะคือที่ผมบอกคือเครื่องมือเนี่ยในการลงทุนมันอยู่ที่เราจะใช้อันนี้ที่ผมใช้ให้ดูเนี่ยคือคุณจะเล่นรอบในภาพใหญ่นะครับถามว่าวันนี้การอ่านภาพเนี่ยตรงนี้ใช้ได้ในภาพใหญ่แต่ว่าการเทรดจริงๆเนี่ยคุณเข้าไปเล่นคนละสนามไงสมมติคุณไปสนามที่การต่อสู้ประชิดตัวเนี่ยคุณใช้ปืนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพคุณอาจจะต้องใช้มีดคุณรู้ภาพไหมแต่นั้นมันเป็นการเทรดในระยะสั้นแหละเวลาเล่นรอบเนี่ยคุณไม่ได้รอบใหญ่ขนาดนี้หรอกถ้าเป็นรอบระยะสั้นรอบเดย์คุณเนี่ยไปละเล่นไม่รู้กี่รอบเลยอันนี้รอบใหญ่คือเดี๋ยวจะเรียกว่าเทรดหรือไม่ผมเรียกว่าผมเล่นรอบใหญ่แล้วกันนะครับถามว่าเล่นรอบใหญ่ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ตรงเนี้ยนะครับเพลงนี้อยู่ใช่แต่ปัญหาคุณรู้ว่าปัญหาของคนที่ทำตามวิธีนี้ไม่ได้คือเรื่องของอะไรใครตอบได้เรื่องของใจถูกต้องทำไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะครับอ่ะดูต่ออ่ะตรงนี้ราคาไปครับหลุดแล้วแปลว่าจริงๆอ่ะเทรนขาขึ้นตรงเนี้ยมันหลุดในตรงนี้นะวันนี้เนี่ยมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยตรงนี้คือจุดอะไรครับจุดอะไรเนี่ยตรงเนี้ยจุดซื้อใหม่นะถ้าคุณซื้อคุณต้องวางอะไรครับวางสต็อปลอสยกตัวอย่างคุณเล่นตามเทคนิคเลยนะถึงจุดนี้ต้องซื้อแล้วนะครับระวางสต็อปลอสถ้าหลุดก็ให้ขายไปก่อนนะครับแถวๆนี้นะครับดูหลุดไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลุดขายนะครับแปลว่ารอบนี้คุณโดนไหมโดนเยอะไหมไม่เยอะแปลว่าคุณได้รอบใหญ่มาเวลาได้เยอะเวลาเสียเด็ดเดียวนี่คือหลักการหุ่นยนต์ไงที่ผมบอกโรบอทอะนะครับใช้ตัวนี้ยิ่งผมเป็นหนึ่งในทีมเซตโรบอทนะของบุญหลวงหลักการจริงๆโรบอทซับซ้อนกว่านี้หน่อยนะครับแต่ถ้าใช้วิธีนี้ winning rate ตรงนี้อยู่ประมาณสัก 30% ถ้าใช้วิธีนี้เลยนะ winning chance อยู่ประมาณ 30% แปลว่าคุณจะผิดประมาณ7ครั้งคุณจะถูกประมาณไม่ใช่ winning chance อยู่ถูกคุณจะถูก3ครั้งผิด7ครั้งแต่ครั้งที่ถูกคุณเป็นไงกำไรอ้วกแต่ครั้งที่ผิด7ครั้งจะเสียครั้งละนิดแต่ในความรู้สึกถ้าคุณเสียครั้งละนิดๆต่อกัน7ครั้งติดคุณเป็นไงคุณจะเลิกวิธีนี้นะคุณสาบส่งเลยนะ
พอคุณสาบส่งปั๊บมันขึ้นใหญ่ทันทีอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเป็นงั้นจริงๆเป็นงั้นจริงคนที่บางทีเลิกทำเลิกเป็นซิสเต็มเทรดเนี่ยเพราะว่าทนไม่ได้ไม่เหมือนว่าไอ้3 into the goal อีก3นิ้วคุณจะถึงทองแล้วคุณขุดลงมาต้องเยอะแต่คุณเลิกตอนที่มันกำลังจะถึงทองอ่ะแล้วเป็นงั้นจริงๆนะนั่นคือไม่รู้ว่ามนุษย์เป็นอย่างนั้นนะครับดูต่อ นิดนึงนะเวลาจะหมดแล้วนะเวลาหมดแล้วล่ะนะครับดูต่อว่ารอบนี้คุณโดนนิดนึงแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยลงไปอย่างเงี้ยลงไปอย่างเงี้ยรอบนี้ลงโหดร้อยกว่ารอบที่แล้วเห็นไหมรอบนั้นลงเลยนะรอบนี้ยังให้เวลาให้คุณตายเหมือนเราตบเอากบต้มเลยน้ำร้อนนะใจเย็นไปเรื่อยๆมันรูดลงไปเรื่อยๆ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 มีสัญญาณซื้อยังฮะยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ว่าถามว่าวันนี้ถ้าเป็น value investor ตรงนี้ถูกหรือยังเนี่ยนี่ over อะไรครับ oversold ในภาพ week ไหนดูภาพมัน oversold มั้ยภาพมันก็ oversold นิดหนึ่งลงสุดยังดูพื้นฐาน